ช่วงเพื่อนสีตีสองสนับสนุนโดยแผ่นฝ้าแฟกซี่บอร์ดตราเชอร่าไอ้จะมาที่อยู่เนี่ยสาแต่งตัวสวยๆแล้วก็ยืนรอผู้ชายโอ๊ยตายจ๊ะเอ๋นกจ๋าถั่วขอโทษนะที่ปล่อยให้นกต้องรอนานอ่ะนี่หมดรถเลยหมดบ้านด้วยเอาไปขายหมดแล้วซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ๆเลยเพื่ออะไรรู้ไหมจ๊ะเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปงานนี้สำหรับนกไงจ๊ะชุดนี้เหรอถูกต้องครับแต่งตัวมันจัดไม่เสร็จนะนกหวังขอโทษนะหวังมาช้าไปนิดนึงนะไปเดี๋ยวไปทานข้าวกันดีกว่าวันนี้เนาะนี่ไปซื้อเสื้อผ้ามาจากกิจจักรพาซ่าแล้วนี่เห็นไหมถูกมากเลยเฮ้ยอะไรอะไรไอ้วางอะไรนี่อะไรเรื่องอะไรอะไรแกเนี่ยวันนี้นกอ่ะเขานัดฉันนะเอ้ยเขานัดกับฉันไว้ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวเอ้ยนกนกบอกมาเลยนะว่านกอ่ะนัดทัวร์กับหวางวันเดียวกันเลยเหรอเออขอโทษนะก็แบบว่าวันนึงผู้ชายอยากนัดฉันตั้งเยอะจะเลยสับสนต้องเลยบอกมาเลยว่าจะไปกับใครบอกมาเลยนกไปกับใครฉันก็ต้องไปกับคนที่แต่งตัวดีที่สุดและดูหล่อที่สุดสิจ๊ะแล้วก็รูปหล่อด้วยได้เฮ้ยวางอะไรถั่วอะไรแกวเนี่ยใส่เสื้ออะไรมาเนี่ยโอ้ยลงได้เนี่ยไม่ทำให้ดีสักก่อนแล้วเนี่ยอันนกด้วยวางใส่เสื้ออะไรมาไม่รู้อะเสื้อเปื่อยเปื่อยไอ้ต้มกินได้แล้วถั่วทำไมทำอย่างนี้อะทำอะไรโอ้โหแล้วมาฉีกเสื้อจะดูสิเฮ้ยไม่ได้ฉีกเลยเสื้อแกเปื่อยเองเอาละดูเสื้อแกสิทำไมโอ้โหเฮ้ยไปซื้อมาจากร้านไหนวะนะเอาเสร็จดงเสร็จได้ก็ไปตัดดูสิเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไอ้ถั่วมันไปซื้อเสื้อไม่มีราคาเขาเรียกว่าขายเป็นกิโลไอ้คุณวางเสื้อคุณอ่ะดีนักเหรออะไรไอ้ชั่วดีนะครับไอ้หยาดูเสื้อกันสิโอ้โหมัวแต่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยแล้วสารแล้วลูกอย่างเงี้ยฉันจะไปใครอ่ะไม่ไปด้วยหรอกฉันจะใส่ชุดราตรีออกจากสุราษฎร์หรูอ้าวสวัสดีครับนกโอ้ยเสียงดังโวยวายกันทำอะไรกันครับเนี่ยอ้าวแล้วทำไมแต่งตัวแบบเนี้ยสวัสดีค่ะครับผมอย่าไปยุ่งกับพวกหมาบ้าสวยไหมคะโอ้สวยนะฮะจะไปไหนครับเนี่ยแต่งตัวซะสวยเลยพอดีว่าชุดนี้เพื่อนบอกว่าใส่แล้วสวยดูสง่าระหงสูงเพียวก็เลยจะใส่ไปเที่ยวค่ะอ่าฮะแต่บังเอิญไม่มีเพื่อนนะอ้าวนะฮะเอางี้ไหมครับพอดีผมกำลังจะไปกินโจ๊กฝั่งกันนู้นนะครับไม่ทราบว่าอยากไปด้วยกันไหมครับอืมก็ดีเหมือนกันนะคะอืมไปนกอุ้ยฝั่งกันนู้นจะได้ไหมกันนกเฮ้อแกคนเดียวไม่จีบเพื่อนนะแกแล้วจีบเพื่อนเขาเกาะอ่ะรู้สาเชื่อมาใหม่แต่งตึงจากพันธะด้วยแกไม่เริ่มต้นมาแล้วแกเริ่มต้นแผ่นฝ้าเฟกซี่บอร์ดตราเชอร่าเนื้อเหนียวตอกง่ายไม่แตกร้าว